สวัสดีค่ะสาวๆแม่น้ำไทยกลับมาพบกับคิตตี้อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะคิตตี้มาอยู่กับคุณพ่อสปาเรียสนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณพ่อนะคะมาแนะนำตัวเลยค่ะว่าเขาเป็นใครมาทำอะไรที่เมืองคานกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชัดคุณพ่อครับและจริงๆเป็นผู้กำกับภาพยนตร์จากประเทศอังกฤษและตอนนี้อยู่ประเทศไทยก็เกือบถึง16ปีแล้วแล้วก็ผมมาเมืองคานเพื่อพยายามบอกทุกคนว่าทำไมต้องควรจะมาไทยมาประยุกต์ที่ประเทศไทยค่ะแล้วที่เห็นที่เป็นกระทรวงอันนี้คือที่มาช่วยงานอะไรที่กระทรวงคะอันนี้คือกระทรวงท่องเที่ยวและอะไรเดี๋ยวให้พี่พูดดีกว่านะคะอาจจะงงๆอ่ะจริงๆประเทศไทยเขาชอบดีเพราะว่ามีรัฐบาลที่สปอร์ตอุตสาหกรรมภาพยนตร์หลายแบบถ้าดูข้างล่างเราจะเห็นว่าฝั่งนี้ก็เป็นของ Thailand Film Officeและหน้าที่ของ Film Office คือว่าโปรโมทความกันไทยภาพยนตร์นานาชาติในประเทศไทยรู้ไหมว่าปีที่แล้วมีประมาณ70กว่าภาพยนตร์70กว่าเรื่องที่เป็นนานาชาติแต่ว่ามาถ่ายที่ประเทศไทยคือเป็นหนังจากฮอลลีวูดนี้ล่ะคะมีฮอลลีวูดมีประเทศจีนมีอินเดียมียุโรปมีหลายประเทศมากเพราะว่าทุกคนเห็นว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายที่ดีมากและทุกคนชอบมาถ่ายที่ประเทศไทยยอดมากเลยค่ะแล้วแอบเห็นอีกฝั่งนึงฝั่งนี้คืออะไรคะพี่โบจริงๆฝั่งนี้เป็นสถานที่ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมซัพพอร์ตคนไทยภาพยนตร์ที่เป็นคนไทยด้วยและในพาเล่ก็มีอีกสถานที่หนึ่งของกระทรวงพาณิชย์แสดงว่าเราจะได้เห็นว่ากระทรวงซัพพอร์ตหลายแบบกระทรวงพาณิชย์ใช่ค่ะกระทรวงพาณิชย์มีบริษัทไทย12บริษัทบริษัทที่คุณอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่น GDH 5 Star Salmon Corp บริษัทที่มีชื่อเสียงและบริษัทที่อาจจะไม่ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงแต่ว่าทาง12บริษัทมาประเทศไทยเพื่อเสนอภาพยนตร์ไทยให้คนนานาชาติดูเพราะว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าคนไทยชอบหนังไทยแต่ว่าทางอาเซียนก็ชอบเหมือนกันและเคยมีฮิตที่ประเทศจีนด้วยแสดงว่าตอนนี้คนจีนคนญี่ปุ่นคนไต้หวันบางครั้งคนยุโรปก็ชอบหนังไทยเหมือนกันสุดยอดมากเลยค่ะก็วันนี้นะคะคิตตี้แล้วก็ทางทีมงานเอ็มไทยนะคะต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็วันนี้นะคะคิตตี้แล้วก็คุณพ่อต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อันนี้นะคะขอเป็นเบื้องหลังนิดนึงเพราะเมื่อกี้อันแอบอยากรู้ส่วนตัวว่าพี่พอทำหนังอะไรที่อังกฤษบ้างคะอยากจะรู้มากเลยค่ะตื่นเต้นมากเมื่อก่อนที่ผมอยู่ประเทศไทยจริงๆมันนานแล้วเราผมอยู่ประเทศไทยเกิน15ปีแล้วแต่ว่าผมเคยถ่ายภาพยนตร์ที่ประเทศอังกฤษแต่ตอนนี้ผมไม่อยากถ่ายภาพยนตร์ที่ประเทศอังกฤษแล้วอยากถ่ายภาพยนตร์ที่ประเทศไทยอ๋อค่ะซึ่งผมไทยแล้วหนัง3เรื่องที่เป็นหนังภาษาไทยแล้วก็เคยได้รางวัลที่เทศกาลที่หลายประเทศซึ่งชอบมากไทยหนังที่ประเทศไทยแล้วคืออันนี้คือพี่พอเป็นดีเรคเตอร์อย่างนี้ป่ะคะหรือว่าเป็นใช่ไหมคะเป็นดีเรคเตอร์ใช่ไหมคะใช่ใช่ที่พ่อทำงานพ่อชอบเขียนบทแล้วก็ทำขับด้วยครับสุดยอดมากเลยค่ะนี่นะคะก็ใครอยากเห็นงานพี่พอแล้วก็ดูว่าผลงานพี่พอทำอะไรให้กับเมืองไทยมากๆไหมคะก็อย่าลืมเดี๋ยวพี่จะเขียนชื่อพี่พอลงไปในนี้นะคะ